ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับคู่ของนักแสดงมากความสามารถอย่างริดสกอตและสาวนุ่นระมิดาที่ทั้งคู่ได้แต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมาได้สักพักแล้วและก็ดูเหมือนว่าหลุยและก็นุ่นจะแฮปปี้กับการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเป็นอย่างมากด้วยความที่ไลฟ์สไตล์ที่ชีวิตเหมือนกันล่าสุดหลุยก็ได้ควงภรรยาอย่างนุ่นเปิดบ้านหลังงามที่เชียงใหม่พร้อมกับตัดสินใจประกาศขายโดยที่เผยคลิปเปิดบ้านเชียงใหม่ทำพิธีบวงสรวงชุดใหญ่ก่อนขายบ้านทางช่อง YouTube นุ่นกับหลุยทิปด่วนที่เชียงใหม่เมื่อนุ่นกับหลุยตัดสินใจจะประกาศขายบ้านที่เชียงใหม่ก็เลยให้สายหมู่ตัวแม่อย่างซูซี่มาช่วยทำพิธีแบบจับเต็นภายหลังจากนั้นก็พาทุกคนไปไหว้พระกันให้เต็มอิ่มทำใจสายทำบุญสายหมู่กันสุดๆโดยนุ่นเล่าไว้ว่าตัดสินใจการปัจจุบันทันด่วนบวงสรวงเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านเชียงใหม่อาจจะพอได้ยินกันบ้างว่าเราจะขายบ้านเชียงใหม่เราไม่ได้อยู่ขนาดนี้เราก็เลยจะขายดีกว่าเพราะว่าพอมีบ้านที่ไม่ได้อยู่เราก็เลยต้องทำนุบำรุงทุกๆปีไม่ให้บ้านสมเมื่อ10กว่าปีเมื่อมีลูกก็จะย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่ตอนนี้ทุกอย่างค่อนข้างที่จะเปลี่ยนเราก็ได้มีไอเดียอย่างอื่นมากขึ้นถ้าหากขายบ้านเชียงใหม่จะไปทำอย่างนู้นอย่างนี้ต่อก็ต้องการมาบอกกล่าวเจ้าที่เอาไว้ว่าให้มีผู้ดูแลคนใหม่แทนเราด้วยหรือก็บอกว่ามาไหว้เจ้าที่ตั้งแต่ซื้อบ้านเคยไหว้แต่ก็ไม่เคยชุดใหญ่แล้วก็มีคนนำไหว้อย่างถูกต้องโดยที่หลุยยังพาไปทัวร์ทุกมุมต่างๆในบ้านหลังใหญ่สวยงามพร้อมกับบรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้ขณะที่แม่หมอซูซี่สายมูก็ทำพิธีบอกเจ้าที่ให้มีผู้ดูแลคนต่อไปหลังจากทำพิธีเสร็จนุ่นก็บอกว่าสบายใจเหมือนบอกผู้ใหญ่เอาไว้แล้วว่าเราจะทำอะไรหวังว่าบ้านหลังนี้จะมีผู้ที่ดูแลที่น่ารักและก็มีบุญ